ประชาชนปุ๊บก็จะไปร้องเขาอีกว่าทำไมเปิดพักเร็วจังใครเขาต้องเตรียมตัวไหมฝึกศึกษากฎหมายแล้วเนี่ยการจะไปรับบริจาคทำนู่นทำนี่ต้องไปศึกษาเขามาก่อนแต่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเอากระแสเนี่ยอันตรายจะมาทันทีก็พวกเธออ่านแต่ตำราปรีดีแล้วก็ไม่ยอมอ่านรัฐธรรมนูญอ่ะก็ไปอ่านหนังสือมาทั้งโลกแต่เธอไม่อ่านกฎหมายบ้านเมืองอ่ะเธออยู่บ้านไหนเธออ่านกฎหมายบ้านนั้นเธอไปอยู่ฝรั่งเศสเธออ่านกฎหมายฝรั่งเศสดิคือมันมีช่องโหว่ในเรื่องทางกฎหมายที่คนร้องได้อย่างนี้ยุบปลดแล้วจะเหลือนักการเมืองหรออ๋อนี่ไงมันไม่ได้จะสวยงามอย่างที่คิดกันมันไม่ได้ราบเรียบและสวยงามมันไม่ใช่อย่างสวยงามที่เราคิดนะตอนนี้ว่าการเมืองแต่ขนาดเดียวกันเดือนสิงหานี้ต้องยอมรับนะฮะร้อนแรงทางการเมืองมากก้าวไกลโดนยุบไปแล้วตอนนี้เป็นประชาชนแล้วถูกป้องประชาชนปุ๊บก็จะไปร้องเขาอีกว่าทำไมเปิดพักเร็วจังใครเขาต้องเตรียมตัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องคือคนคือเราจะทำอะไรถ้าเกิดนักการเมืองอ่ะคือสุดยอดของคนที่อยู่บนยอดของภูเขาน้ำแข็งต่างๆอ่ะคุณต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกติการอบครอบมากกว่าชาวบ้านแล้วอย่างเขาจะไปร้องอีกแล้วเหรอครับประชาชนเราต้องรอบครอบอ่ะคือเอาจะพูดภาษาชาวบ้านนะก่อนที่คุณจะทำอะไรคุณเป็นนักการเมืองคุณต้องศึกษากฎหมายก่อนมิฉะนั้นพอคือศึกษากฎหมายแล้วเนี่ยการจะไปรับบริจาคทำนู่นทำนี่ต้องไปศึกษาเขามาก่อนแต่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเอากระแสเนี่ยอันตรายจะมาทันทีเรายังไม่รู้ว่าจะโดนอะไรหรือเปล่าถูกแล้วถ้าโดนอีกนี่ฉันว่าโดนไหมอ่ะมุมพี่มันโดนไหมคิดใจเป็นกลางต้องให้ความเป็นธรรมก็ชอบก็ถามฉันอย่างนี้ฉันก็บอกว่าก็พวกเธออ่านแต่ตำราปรีดีแล้วก็ไม่ยอมอ่านรัฐธรรมนูญอ่ะก็ไปอ่านหนังสือมาทั้งโลกแต่เธอไม่อ่านกฎหมายบ้านเมืองอ่ะเธออยู่บ้านไหนเธออ่านกฎหมายบ้านนั้นเธอไปอยู่ฝรั่งเศสเธออ่านกฎหมายฝรั่งเศสดินี่แต่มันก็คือเขาก็ทำถูกคนเรามันก็ต้องเตรียมตัวกันทั้งที่เขารู้ว่าโดนยุบเขาก็ต้องเตรียมตัวไหมเดี๋ยวก็เตรียมหรือเปล่าใจเย็นๆไม่ต้องขึ้นแทนใจเย็นลงเตรียมตัวได้แต่ขั้นตอนของกฎหมายมันมีขั้นตอนการรับบริจาคขั้นตอนการโอนอะไรอย่างเงี้ยคือกฎหมายศึกษากฎหมายถ่องแท้ก่อนศึกษาถ่องแท้คือแล้วเขาทำอะไรผิดล่ะก็นี่กันเดี๋ยวก็ดูว่าผิดอะไรบ้างวายตามที่พี่รู้ข้อมูลประมาณที่ตามกฎหมายแล้วกันมันผิดตรงไหนบ้างอันที่หนึ่งก็คือพักนั้นก็ไปสวมสิทธิ์เขามาชื่อพักไอ้พักนั้นอ่ะมันเคยถูกยุบไปแล้วแล้วปัจจุบันสถานะเป็นอย่างไรแล้วมีสาขาครบไหมถ้าสาขาไม่ครบก็โดนอีกนะไอ้เรื่องสถานะพักมันมีตัวตนหรือไม่สามสี่พักแต่ว่ามันไอ้สาขามันกั้มกึ่งกันอยู่นะกั้มกึ่งกันอยู่สาขากั้มกึ่งอาจจะถูกก็ได้อันที่สองไปดูเรื่องบริจาคอีกเพราะฉะนั้นอ่ะมันถูกต้องไหมอะไรเงี้ยคือมันมีช่องโหว่ในเรื่องทางกฎหมายที่คนร้องได้อย่างนี้ยุบปลดแล้วจะเหลือนักการเมืองเหรอก็เหลือหมดความจริงไม่มีนักการเมืองก็ดีนะทำไมจะประหลาดประหลาดเพราะว่าคนเบื่อนักการเมืองอะเอาจริงการเมืองผ่านมากี่ปีแล้วผ่านมาเป็นสิบปีไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยชาวบ้านบอกฉันก็ทำมาหากินอย่างเงี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยเศรษฐกิจก็ไม่เห็นดีน้ำบอกจะลดไฟบอกจะลดฉันก็ยังเหมือนเดิมแพงขึ้นแพงขึ้นค่าลงค่าแรงความจริงอะเอานักธุรกิจถูกไหมไม่มีนักการเมืองก็ได้เอาแจ็คไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวแล้วเอาเธอไปเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วเธอก็เป็นรัฐมนตรีพลังงานแล้วเธอก็เป็นรัฐมนตรีกรมศาสนาทำไมกรมศาสนาเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่การเมืองทำอยู่ตอนนี้ประชาชนคาดหวังอะไรรู้ไหมสิ่งที่ประชาชนไม่ดูตอนนี้คืออะไรปะใครจะเป็นรัฐมนตรีไม่ได้สนใจนะไม่สนใจแล้วเพราะว่าเป็นนายกไม่สนใจแล้วปากท้องฉันคืออะไรและที่ผ่านมาคือการตั้งรัฐมนตรีมันไม่ถูกกับงานกระทรวงสาธารณสุขเราอยากได้หมอแต่คุณเอาโควต้ามาไม่ใช่หมอเลี้ยงหินมาอีกแล้วสู้ตอนนั้นเป็นหมอชลน่านโอเคกระทรวงพาณิชย์คุณจุรินทร์อย่างเงี้ยถูกไหมเอาคุณจุลินก็ทำดีเนี่ยอยู่นะไม่รู้ว่าคือว่าทำดีแต่ชาวบ้านบอกไม่ดีก็ว่ากันไปถูกไหมสมัยคุณจุลินเนี่ยเอากระทรวงเกษตรฉันก็อยากได้มีความรู้คนกระทรวงเกษตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้สิ่งที่ได้มาคือมันไม่ได้อย่างที่คิดมันไม่ได้อย่างที่คิดโควต้าที่ได้มาคือเอาโควต้าดีแล้วกันอย่างเพื่อไทยตอนนี้ส่งรายชื่อมาล้นบัญชีล้นบัญชีคือชื่อมากกว่าตำแหน่งถูกก็ต้องบอกอ่านทำงานให้พักเอาไปแล้วกันไอ้ชื่อมากกว่าตำแหน่งอันเป็นเพราะว่าเขาต้องไปกันไปตรวจสอบประวัติบางคนถ้าเกิดประวัติเดี๋ยวนี้ตั้งแต่คุณไปไลฟ์ในทิกต็อกคุณดูซอฟลงนะไม่ฉันเจอคนที่แรงกว่าไม่ได้ซอฟแบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่